สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะค่ะวันนี้มาพบกับยาย่านะคะยาย่ามีเรื่องตื่นเต้นค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพื่อนๆดูคลิปหน้าปกกันไปแล้วใช่ไหมล่ะนั่นก็คือเราจะพูดยังไงดีล่ะจะบอกว่ามันคือกระเป๋าของ Gucci หรือมันคือกระเป๋า Balenciaga ดีล่ะไม่รู้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกระเป๋าไปพร้อมๆกันนะคะนั่นคือตัวนี้เลยข้างหลังยาย่านะคะน่าจะบอกว่าคืออันนี้ไม่ได้ไปซื้อมาด้วยตัวเองนะคะมันคือของเพื่อนนะคะคือยืมมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยเพราะว่ามันมีความยากลำบากมากๆเลยในการที่จะได้เขามานะคะคือเพื่อนเล่าให้ฟังว่าคือออกเดินทางตั้งแต่7 โมงเช้าอะแล้วก็พอไปถึงห้างคือพอห้างเปิดปุ๊บคือแบบวิ่งเข้าไปที่ช็อปเพื่อที่จะไปต่อคิวซื้อค่ะเพื่อนๆและไม่แค่นั้นนะคะคือใช้เวลาอยู่ในห้างนะคะรู้สึกว่าเพื่อนจะไปที่ไอคอนสยามนะจะใช้เวลาที่อยู่ในห้างเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงได้อะตั้งแต่เช้ายันแบบเสร็จธุรกรรมทุกอย่างเนี่ยคือ12ชั่วโมงอะคือวันนั้นย่าก็ไม่ว่างด้วยไม่งั้นจะไปร่วมชะตากรรมกับเพื่อนด้วยนะคะแต่ก็เขาก็ได้กลับมานะคะฉะนั้นย่าก็ไม่มีเป็นของตัวเองอะแต่ก็อยากที่จะเอากระเป๋ามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็เลยเอาของเพื่อนเนี่ยแหละนะคะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะคื เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้นะคะคือแบรนด์2แบรนด์นี้ย่าขอเล่านิดนึงนะคะเกริ่นนำนิดนึงคือ Balenciaga แล้วก็ Gucci เนี่ยคือเขาอยู่เป็นภายใต้หลังคาเดียวกันคือกลุ่มของเคอริงนั่นเองนะคะกระเป๋าในลักษณะเนี้ยคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคืออยากจะบอกว่ามันเกิดขึ้นเป็นการผสมผสานนะคะของแบรนด์ดังระดับโลกนะคะโดยการเอาไอเดียนะคะอดีตของความสวยงามของ Gucci เนี่ยแล้วก็มาผสมผสานกับ Balenciaga นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่มองโลกอนาคตนะคะโดยเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยมารวมผสมผสานกันเป็นออกมากระเป๋าใบนึงที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีมูลค่ามากๆเลยเป็นของที่เขาเรียกได้ว่าแรร์ไอเทมอ่ะคือไม่ใช่ว่าใครก็สามารถจะมีเขาได้นะและยาย่าก็พลาดพูดได้เลยว่าพลาดนะคะไม่สามารถที่จะไปซื้อเขาได้เพราะว่าคือจำนวนที่ผลิตมามันไม่ได้ผลิตมาเยอะแล้วเขาก็ให้แค่1คนต่อ1ใบเท่านั้นในการซื้อในการเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการซื้อนะคะให้ได้เพียงแค่คนละ1ใบเท่านั้นนะคะฉะนั้นเพื่อนๆยาย่าเนี่ยไปก็ไปกันมีเพื่อนยาย่ามีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยคือไปก็ไปซื้อด้วยกันก็ได้กันมาคนละใบนะคะแต่ว่าย่าก็รวบรวมมาเอามาทั้งหมดเนี่ยที่ได้มานะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบแรกก่อนเลยนะคะสำหรับใบแรกที่ย่าจะโชว์นะคะมาดูกล่องแล้วกันด้วยพื้นที่มันจำกัดนะคะย่าอยู่ในรถนะคือย่ารีบด้วยแหละเดี๋ยวจะไม่ทันมารีวิวให้เพื่อนๆดูอันนี้คือกล่องของเขาที่ได้มานะนี่เป็นไงด้านหน้าเป็นกล่อง Gucci นะคะทุกอย่างตั้งแบบครึ่งๆนะด้านข้างด้านหลังเป็นสีของ Balenciaga เห็นปะมาเรามารีวิวเปิดกล่องกันนะคะจริงๆมันก็มีถุงมันก็มีแบบถุงกระดาษแล้วก็ถุงผ้ามาดูใบนี้ก่อนเลยนะคะใบแรกนะคะเป็นไงแม้แต่ถุงผ้าก็ยังแบบฮาร์ฟๆนะคะด้านหน้าเป็น Gucci นะคะด้านหลังเป็น Balenciaga แล้วก็กล่องด้วยมาดูกล่องข้างในเป็น Balenciaga ข้างนอกเป็นแบบครึ่งๆ Gucci สบายแต่ข้างในเป็นลายของ Balenciaga แบบนี้ค่ะเรามาดูน้องกระเป๋ากันดีกว่านะคะหูโคตรน่ารักเลยอะค่ะเป็นไงก็มารีวิวข้างในให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภายในนะคะก็จะมีเป็นลายโมโนแกรมของ Gucci นะคะแล้วก็ผสมผสานกับBalenciaga เป็นซับหน้าอยู่ข้างในเห็นไหมคะนี่ค่ะส่วนโลโก้แบรนด์นะคะโลโก้แบรนด์ข้างในจะเป็นโลโก้ของ Gucci นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยค่ะจะเป็นโลโก้ของ Gucci หนังหอมมากๆเลยอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นใบแรกนะคะที่ย่าจะรีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะน่ารักมากๆเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูใบต่อไปกันค่อยๆทีละใบนะคะคือย่าก็จะหมัดอยู่เฉพาะใบที่เพื่อนได้มานะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของเนี่ยคือเพื่อนย่าก็เป็นแม่ค้านะก็สามารถไปซื้อหรือสอบถามได้ที่
ที่เพจของเขาได้นะคะชื่อ KPI Brand Name นะยังก็ขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะคือสามารถไปสอบถามราคาได้เลยนะคะส่วนราคายาย่าจะไม่ได้แจ้งให้เพื่อนๆนะผมว่าราคาที่ซื้อมาก็พูดได้เลยว่าเกือบแสนราคาขายเนี่ยก็คือไปดูกันอีกทีนึงนะคะมาดูใบต่อไปใบต่อไปนะคะที่อาจารย์รีวิวนะคะโหโคตรไรเทมเลยอ่ะจะหาที่ไหนได้ในแบบเนี้ยคือคอลเลกชันเนี่ยคือเขาออกมาเดือนมาขายในประเทศเราก็คือเดือนพฤศจิกาแล้วก็คือเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้วันที่เท่าไหร่เมื่อวานนี้ก็คือวันที่15พฤศจิกายนนะคะใบนี้คือแบบน่ารักมากๆเลยอ่ะใบนี้คือใบที่ย่าชอบที่สุดชอบที่สุดนะคะแล้วก็อยากจะได้มันเป็นเจ้าของมากๆเลยมันคือรุ่นโอกาสของ Balenciaga นะคะแต่เขาก็ทำลายโมโนแกรมนะคะของ Gucci แล้วก็มีบัคเคิลของ Balenciaga แบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะคะอันนี้มีสายเนาะส่วนใหญ่ซับในก็จะเป็นซับในจะเป็นลายของ Balenciagaเอาของออกดีกว่านะคะซับในเป็นของ Balenciaga แบบนี้นะคะส่วนโลโก้จะเป็นของ Gucci นะคะเดี๋ยวจะดูให้ว่าในโลโก้ Gucci เนี่ยเขามีตัวเลขตัวอะไรไหมก็มีป้ายดำนะคะป้ายดำเหมือนของตัว Gucci นะคะส่วนเลขเหรอ เลขไม่เห็นแฮะไปเนี้ยโอ้ชอบมากเลยอ่ะเพื่อนมันจะถ่ายเท่าไหร่นี้อ่ะอยากซื้อต่อจังแต่ก็มันเป็นรายไอเทมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้ายังไงใครสนใจจริงๆอ่ะย่าแนะนำรีบหน่อยนะเพราะว่าย่าเชื่อว่ามันมีคนสนใจกันแบบค่อนข้างเยอะมากๆอ่ะเยอะมากๆเลยแหละต่อไปนะคะอีกหนึ่งใบที่เพื่อนได้มานะคะที่ย่าจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยนะแต่ก็ยังอยากที่จะมาทำให้เพื่อนๆดูไม่อยากให้เพื่อนๆแบบพลาดอ่ะไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดจริงๆนะว้าวนะคะจริงๆจะบอกว่ามาเปิดกล่องพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเลยนะคะนั่นก็คือรุ่นแจ็คเก็ตเฮ้ยคือน่ารักมากๆค่ะเป็นไงนะคะอันนี้ก็คือรุ่นแจ็คเก็ตของ Gucci นะคะเป็นของ Gucci แต่ว่าก็ทำเป็นลาย Balenciaga ข้างนอกมีลายโมโนแกรมของ Gucci ด้วยนะคะแล้วก็ Balenciaga คือเหมือนกับเป็นลายแบบ print skin แบบทับไว้เลยทับตัวโมโนแกรมของ Gucci ไปเลยอะค่ะโหภายในนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภายในของรุ่นแจ็คเก็ตนะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะตัวโลโก้เขาก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นลายโมโนแกรมนะคะแล้วก็มีชื่อโลโก้แบรนด์ก็คือเป็น Gucci นะคะ Gucci Made in Italy แล้วก็จะมีเลขนะคะเป็นเลขรหัสของกระเป๋าเหมือนแบรนด์ Gucci ปกติเลยนะคะเพียงแค่ว่าเอาลายของ Balenciaga เนี่ยมาทำลายเป็นของ Balenciaga ควบคู่กันไปเท่านั้นเองเนาะราคาเนี่ยก็อย่างที่ย่าแจ้งไปเลยนะราคาไม่ได้เหมือนรุ่นปกติทั่วไปอ่ะก็เอาเรื่องอยู่นะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยใครที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปย่าได้หรือว่าจะเข้าไปดูในเพจของเพื่อนย่าก็ได้นะคะชื่อเพจ KPI Brand Name นะคะก็เขาก็จะมีราคาเป็นราคาตลาดทั่วไปนั่นแหละนะคะไม่รับรองว่าไม่ได้แบบโอเวอร์เกินไปแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วพบกันค่ะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบาย